เมื่อวานคุณธนาธรหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ออกมาให้สัมภาษณ์มีอยู่สัก2ย่อหน้าที่ผมถือว่าเป็นไฮไลท์ของเรื่องของคำให้สัมภาษณ์เมื่อวานนะเมื่อวานให้สัมภาษณ์2ครั้งครั้งแรกให้สัมภาษณ์ที่พรรคอนาคตใหม่ครั้งที่2ไปให้สัมภาษณ์ที่นครนายกในงานครบรอบ1ปีอนาคตใหม่นครนายกก่อนนะครับไปดูย่อหน้าที่1ย่อหน้าที่1นะครับตอบคำถามเมื่อถูกถามเรื่องจะถูกยุบพรรคนะครับคุณธนาธรตอบว่าอยากบอกว่าการนำคนลงไม่ใช่ยุบพรรคใช่ไหมคะอย่ายุบพรรคอันล่างยุบก็สร้างใหม่ค่ะยุบก็สร้างใหม่ยุบก็สู้ต่อหากโดนยุบพรรคเราก็ยังมีสสในสภาอยู่ยุบพรรคไม่ได้หมายความว่าสสจะหายไปธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่25 ธันวา 62ค่ะเป็นการส่งสัญญาณว่าได้เตรียมทางนี้ทีไรได้เตรียมพักสำรองถ้าจะมีการยุบจริงๆเอาไว้เรียบร้อยละ มันก็แง่ๆยุบแน่ๆนะโอเค มีทางออกอยู่แล้วอีกหนึ่งย่อหน้าน่าสนใจมันเป็นคีย์เวิร์ดนะค่ะจะเป็นคีย์เวิร์ดที่บอกทิศทางการเมืองบางประการในช่วงปีหนูก็คือ 2563 นะใช่ค่ะโดยเพราะธนาธรบอกว่าอยากบอกว่าการนำคนลงถนนมันไม่คุ้มค่าไม่คุ้มที่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อแต่เราต้องส่งเสียงและชุมนุมอย่างสันติเดินคู่กับการทำงานในสภาธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่25 ธันวา 62ค่ะในที่สุดก็ต้องใช้คำว่าจดได้ธนาธรเปิดแนวรบนอกสภาค่ะและครั้งนี้เป็นการประกาศยุทธศาสตร์เดิน2ขาขาหนึ่งก็เล่นในสภาใช่เพราะมีส.ส. อยู่ในสภานี่อีกขาหนึ่งก็ว่ากันด้วยเรื่องนอกสภานอกสภาใช่ทำงานควบคู่กันไปแต่รูปแบบการเคลื่อนไหวนอกสภาจะเปลี่ยนไปจะไม่ใช่เอาคนมาเดินลงบนท้องถนนเหมือนสมัยกปปส.ใช่ค่ะแต่เชื่อว่าย่อหน้านี้บอกทิศทางชัดเจนเลยว่าปีหน้าเราจะได้เห็นแฟลชม็อบกระจายเต็มประเทศใช่ค่ะเราจะได้เห็นระดับนำของพรรคอนาคตใหม่โดยเฉพาะธนาธรเดินสายสปีกิ้งมันทุกจังหวัดเขย่าอารมณ์ไปเรื่อยใช่ก็ใช้วิธีนี้ไงแต่ว่าจะนำไปสู่อะไรล่ะค่ะเป็นการสะสมปริมาณที่จะนำไปสู่จุดเปลี่ยนในเชิงคุณภาพหรือไม่ผมไม่ทราบและคุณภาพอะไรคุณภาพใหม่คุณภาพเก่าผมก็ไม่ทราบก็ยังมองไม่เห็นเท่านั้นเองแต่เป็นสิ่งที่เขาบอกว่าต้องส่งเสียงและชุมนุมอย่างสันติ